จากจุดตรงนี้ไปนะครับผมจะพาไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างเก็บน้ำนะครับว่ามีอะไรให้เราชมบ้างเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาที่เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับทุ่งหญ้านี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเกิดจากการบริหารจัดการให้คงสภาพทุ่งหญ้านะครับเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารแก่ช้างแล้วก็สัตว์ป่าที่กินหญ้าชนิดอื่นๆนะครับบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณนี้นะครับเป็นพื้นป่าชุดที่สองนะครับที่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ทันสมัยนะครับทางหน่วยงานภาครัฐนะครับอุทยานแสดง QR Code นะครับให้นักท่องเที่ยวได้สแกนนะครับเพื่อที่จะทราบถึงชื่อแล้วก็ลักษณะต่างๆนะครับของพันธุ์ไม้กล้วยไม้นะฮะสวยงามมากเลยเห็นไหมทางในการเดินนะครับก็จะเป็นหินลูกลังมาลงบางส่วนนะครับถือว่าเดินสะดวกสบายเลยทีเดียวสันโศกนะครับเห็นกล้วยไม้ไหมครับอันนี้รอยสัตว์ป่านะครับไม่มั่นใจว่าเป็นชนิดไหนผู้ทราบบอกด้วยนะครับเดินคนเดียวก็จะเหงาหน่อยนะครับเห็นนกเห็นนกเดี๋ยวผมส่องนกให้ดูเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับต้องออกแบบที่ดีแล้วก็มีทักษะในการก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะทำท่อระบายน้ำฝนนะครับออกแบบให้ลอดผ่านใต้เส้นทางเห็นไหมฮะนี่คือป่ารุ่นที่สองนะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดยอุดมสมบูรณ์มากๆเลยเห็นนกเงือกครับเมื่อกี้เห็น3ตัวเห็นนกเงือก3ตัวหายไปแล้วพันธุ์ไม้กล้วยไม้นะครับอันนี้เรียกว่ากระแตไต่ไม้เนี่ยกระแตไต่ไม้นะครับบนอากาศเย็นมากเลยตอนแรกนึกว่าจะแห้งนะครับแต่ก็ถือว่ายังชื้นอยู่มีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะพอสมควรนะครับThank you.
ึงบริเวณนี้นะครับเป็น3แยกนะครับด้านหน้าไม่มั่นใจนะครับว่าไปไหนแต่เราน่าจะขวาลงอย่าออกนอกเส้นทางนะครับป่าที่เราเดินตอนขึ้นมาก่อนจะเลี้ยวขวาฝั่งนั้นค่อนข้างที่จะแห้งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าฝั่งนี้จะชื้นเพราะเป็นป่านี่เป็นป่าเก่าด้วยฝั่งที่เราเดินขึ้นมาเป็นป่าใหม่นะครับป่ารุ่นที่2สเม็ดแดงเหมือดขมือดเหมือดปลาซิวทางเดินตรงนี้จะเป็นบล็อกนะครับมาเรียงต่อกันให้เดินสะดวกสบายฝั่งนี้น่าจะป่าเก่านะครับต้นไม้ใหญ่เยอะแยะเลยฝั่งซ้ายผืนป่าอุดมสมบูรณ์มากเลยลอยสัตว์ป่าหากินครับทางออกแล้วนะครับในที่สุดในที่สุดเราก็รอดออกจากป่าจนได้นะครับทางออกอยู่นี200ปีนะครับทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีป้ายบอกอย่างนี้นะครับเนี่ยเราจะมาโผล่อ่างเก็บน้ำนะครับตอนนี้เราเดินเป็นวงกลมนะครับอ้อมอ่างเก็บน้ำนะครับบรรยากาศตอนนี้ประมาณ5โมง10นาที